อ่ะรู้สึกไงบ้างคะอีเวนต์แรกวันนี้หลังจากโควิดอีเวนต์สองอีเวนต์ควรที่สองอ๋อค่ะคือก็เป็นอันนี้เป็นอีเวนต์แรกที่ได้มาเจอกับพี่ๆนักข่าวตัวเป็นๆกันนะคะคือจะบอกว่าคิดถึงทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานของททในแคมเปญคิดแล้วไปให้ถึงค่ะก็คือพูดถึงการท่องเที่ยวว่าถ้าเราคิดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปให้ถึงด้วยค่ะเรียกว่าตอบโจทย์ที่พวกเราเลยใช่ไหมคะการมางานวันนี้ครับก็จริงแล้วอย่างที่ผู้ใหญ่พูดนะครับก็คือเราต้องการให้ใช้คนที่มีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนตอบโจทย์แล้วก็มีคนติดตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของเราอย่างเงี้ยซึ่งคุณเบลล่าเขาก็โอ้โหเขาทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งถ่ายรูปด้วยทั้งโพสเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วส่วนผมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมชอบเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตอบโจทย์แล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องอยู่บ้าน work from home แล้วก็ธรรมชาติก็ work from hard รอเราอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือทุกอย่างนี้คือแบบกำลังแบบสวยต้องสวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแคมเปญนี้มันตรงมากก็คือทุกคนอยู่บ้านคิดอยากจะไปเที่ยวโทรไลน์หากันผ่านโซเชียลซึ่งเราต้องเว้นระยะอะไรเงี้ยเราเจอกันไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันเที่ยวได้แล้วแล้วก็เราก็เลยมาเปิดตัววันนี้เลยว่าตอนนี้ต้องรีบไปเที่ยวเลยคิดแล้วต้องไปให้ถึงแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับตัวเองด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจะทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะหาเงินไว้ก็ต้องใช้บ้านใช้อะไรล่ะใช้ถึงที่เรามีความสุขก็ตามเป็นว่าก็เป็นแคมเปญนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอยากให้แบบติดตามหนังเรียกว่ามินิสตอรี่ค่ะนะครับของคริสกับถึงค่ะก็เป็นการล้อคำคริสเราไปให้ถึงวันนี้ค่ะนะครับก็แชร์เยอะๆนะครับสามารถเข้าไปดูในใช่ค่ะก็มันเรียวมากเลยเราเชื่อว่ามันไม่ได้เรียวแต่เฉพาะกับเราอะแต่ว่าทุกคนที่ได้ดูอะก็น่าจะรู้สึกไปเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้กลับมาท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะบรรยากาศในการกินด้วยเพราะว่าที่เดียวชอบทะเลที่เดียวชอบอาหารคือได้หมดครับได้หมดก็คือเดี๋ยวไปดิไปไหนลองง่ายๆนะจริงๆแล้วอ่ะคือขอให้ได้แบบไปเที่ยวเดี๋ยวเราว่ากันว่าจะกินอะไรเพราะทุกที่ในประเทศไทยมันมีร้านเด็ดอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆอยู่แล้วฉันก็เที่ยวบ้างฉันไม่ได้กินอย่างเดียวเอาแบบคือว่าแบบไปแล้วแฮปปี้อ่ะคือเบลอ่ะเบลเป็นคนเที่ยวง่ายค่ะที่จริงเที่ยวง่ายกินง่ายด้วยแล้วเบลก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะที่ไหนมันก็จะมีที่มีมุมสวยๆอ่ะเนาะให้เราได้แบบซึมซับบรรยากาศได้แบบว่าให้จิตใจผ่อนคลายบ้างคลายจากการทำงานอะไรอย่างนี้แล้วคือคนก็อยู่บ้านกันมาเยอะตอนนี้แบบเราปลดล็อกกันแล้วก็เลยอยากแบบให้แบบท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะช่วยคนไทยกันบรรยากาศในการถ่ายทำรอบนี้ครับงานคู่กันมันเหมือนไปเที่ยวไหมคะหรือว่าเหมือนทำงานจริงๆเหมือนไปเที่ยวนะทั้งคู่ทั้งคู่เพราะว่าขนาดไปถ่ายละครนะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายละครต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ทำงานด้วยเที่ยวด้วยได้ที่เราแบบเราคิดเราแบ่งเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเที่ยวซะอย่างเดียวเลยบทเปิดไม่อ่านนี่ก็อาจจะโดนทุบได้อย่างที่เราไปถ่ายกันที่ระยองจันทบุรีเนี่ยตรงครับเราเที่ยวด้วยแล้วเราก็ทำงานด้วยเพราะว่าฟีลอะมันเหมือนเราไปเที่ยวไงแต่ว่ามันมีกล้องคอยจับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยง่ายผมขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็บินโดรนตามผมไปขี่ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอะไรเงี้ยครับมีภาพนึงจากที่พี่เวียลงภาพที่กับเบลล่าบีบคนนี้ครับคนแซวกันเยอะเหมือนกันเป็นภาพจากแคมเปญนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ค่ะก็คือเหมือนกับแบบมันหมั่นเที่ยวครับแบบเหมือนผมไปง้อเขาสุดท้ายคือเขาแบบคิดถึงเหมือนกันแล้วก็แบบเราก็แบบเหมือนห่อปูฮะใส่ปิ่นโตจริงจริงผมกินไม่ได้นะฮะปูก็แบบหมั่นเที่ยวก็จะเป็นน้องกินอยู่คนเดียวครับกินไปเกือบ30ชิ้นกินไปเยอะมากเยอะมากข้าวเย็นไม่ต้องแฮปปี้มากค่ะแล้วในชีวิตจริงมันเที่ยวทำยังไงทำอย่างไรอุ๊ยแอบอีกล่ะเวลาเป็นแอบทำอะไรทุกวันค่ะ
ล็อกก็คือใช้ดิฉันเป็นตากล้องฟรีโดยที่ไม่จ่ายค่าตัวก็ถือว่าได้ไปเที่ยวไม่ได้ค่าตัวยังได้ค่าตัวยังเริ่มคิดเลทเราไหมคะว่าจะทำอะไรดีคือที่จริงแล้วอ่ะก็ชวนกันไปเนี่ยแหละก็แบบเออไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นไปสวนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็พี่เวียทำวอกก็งั้นก็เบลละกันช่วยถ่ายเบลก็เป็นแบบผู้กำกับบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีบทก็แบบเฮ้ยคุณทำอย่างนี้สินางก็จะรู้สึกฝืนนิดนึงแต่นางก็ทำให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยความคิดน้องอะไรไม่ดีโยนให้คุณดูแต่เห็นแค่เสียงจะมีโอกาสแบบว่าออกในวอกของพี่เวียตอนนี้ยังไม่มีบัดเจ็ตที่พอจะไปจ้างเราคือแค่เสียงกับมีแค่บัดเจ็ตตั้งจ้างเป็นตากล้องจ้างได้เป็นแค่แบบบัดเจ็ตได้ตากล้องกับเสียงกับซาวออฟซีนถ้ามีนะครับบัดเจ็ตเข้ามาเยอะกว่านี้ก็จะได้เห็นน้องอยู่ในบล็อกครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมเป็นร้านมีโปรไหมคะมีโปรให้พี่เบียร์ไหมคะว่าจะไปออกได้ยังไงมีโปรเหรอคะว่าจะมีรสชาติตัวให้อ๋อเดี๋ยวจะคิดเป็นเรทพิเศษให้ละกันเดี๋ยวเขียนตารางให้ว่าต้องทำอะไรบ้างกี่นาทีมีคอนเสิร์ตต่อไปหรือยังคะช่วงนี้จะมีไปไหนกันอีกไหมคะมีค่ะมีที่ถ่ายเอาไว้แล้วและยังไม่ได้เอามานี่ตัดต่ออยู่ครับเป็นตากล้องเหมือนเดิมค่ะแต่เห็นมากขึ้นนิดหน่อยตามรีเฟกต์ต่างๆคือตอนนี้ก็น้องก็เก็บของเขาอยู่ครับใช่ครับฮะของผมก็เก็บของผมอะฮะแล้วยังไงนะฮะแล้วยังไงนะอะไรนะไม่เขาถามว่าได้เงินโฆษณาแต่ละโฆษณาเนี่ยเป็นค่าเรียนหอหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเป็นสรุปว่ายังไงฮะยังไงนะก็คือเป็นเซ็นเตอร์คู่อ่ะค่าตัวจะเป็นลงค่าเรียนหออะไรมันก็ถ้ามันเยอะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้อยู่ครับก็จริงๆมันก็คือเก็บไว้เรื่อยครับคือเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แบ่งว่าอันนี้เรียนหออันนี้กินเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็จะรวมๆเอาไว้ไปนะฮะเดี๋ยวออกเองทั้งหมดถ้าเป็นค่าเรือของค่าเที่ยวที่เก็บไว้นี่กันอะไรวะเนี่ยตอนนี้เก็บไปเยอะยังคะพี่เบียร์เข้ามาฮะเงินนะครับก็ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะครับมีอะไรถามไหมฮะดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่งงครับมีคิดยังไงบ้างไหมคะตอนนี้แบบจากที่ทำงานเก็บเงินก็มีนะครับก็คือเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดอ่ะก็คือเรื่องพวกนี้มันไปรีบหรือไปตั้งเวลาว่าแบบเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าในระหว่างนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามแบบหาความสุขที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราผูกพันแล้วก็สนุกแล้วก็รักกับงานในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยเราก็จะแบบอ่ะเราทำงานกันไปอย่างเต็มที่แล้ววันหนึ่งเราก็แบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพร้อมที่จะแบบจะแบบมานั่งคุยกันว่าจะแพลนยังไงว่าในอนาคตจะแบบยังไงก็ตอนนั้นเนี่ยค่อยว่ากันแต่ณตอนเนี้ยผมก็เก็บตังค์ไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องจ่ายเราต้องสร้างเองเหรอคะอะไรนะคะไม่หมายถึงมีความรู้สึกอยากใช้ชีวิตคู่อะไรบ้างหรือยังเป็นคำถามที่จริงจังมากสำหรับเบลก็เบลไม่ได้คิดนะจุดนั้นแต่เบลรู้สึกว่าทุกวันนี้เบลมีความสุขเบลมีความสุขกับทุกอย่างเบลมีความสุขกับทั้งการทำงานหรือว่าแม้ว่าแบบแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบเมื่อไหร่ถึงจะmove on หรือจะแบบพี่เขาไม่ได้เจอเรานานค่ะแล้วคิดว่าคงจะไม่ได้เจออีกสักพักเขาเลยถามล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะเนี่ยเราก็ตอบไปกลางๆค่ะใช่ครับจบด้วยกันก็จบแล้วค่ะคุยกันบ้างไหมคะอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ถามว่ามีคุยไหมก็มีครับก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบเหมือนกันแบบสตริกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาพูดแบบ
จริงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะคือจริงๆไม่หรอกครับผมว่ารอทุกอย่างมากกว่ารอทุกอย่างมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชอบเข้าไปดู IG ของเพื่อนๆเราที่แบบเขามีแต่งงแต่งงานเขาอะไรเงี้ยแต่ไปดูมันก็แบบก็มานั่งดูมันก็น่ารักดีครับแต่ว่าเหมือนเรายังไม่ได้แบบพุ่งประเด็นไปในเรื่องว่าแบบเราจะต้องแบบแต่งงานกันเมื่อไหร่หรือว่าอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าณตอนนี้คือก็มีแบบวางแผนในเรื่องของการทำงานว่าเราจะแบบรับงานยังไงบ้างสองคือเราวางแผนเรื่องของการแบบเริ่มออมเริ่มอะไรพวกนี้อันนี้คือวางแผนมานานแล้วเรื่องเก็บตังค์อย่างเงี้ยว่าพอณถึงเวลานึงที่มันพร้อมจริงๆเงี้ยมันจะได้สบายไม่มาเหนื่อยก็ต้องใช้เวลาไม่ครับไม่มีที่เยอะอยู่ครับที่เยอะอยู่แต่ยังไม่ได้รู้ว่าตรงไหนที่จะเหมาะสมที่สุดก็แค่ชี้จุดนี่คุณค่ะเขาเป็นใครอ่ะนักข่าวช่อง3ค่ะอ๋อเป็นสเปมตัวแทนถึงบ้านอยากรู้อะไรไหมเรียบร้อยแล้วครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ